เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะเอาพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะต้องให้รู้สึกสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายกล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือต้องผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าต้องผ่อนคลายต้องสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนและยอมเสียเวลาตรงนี้สักนิดหนึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะจ๊ะต้องผ่อนคลายแล้วก็ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งคือต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันจากเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันจากทุกสิ่งดังกล่าวทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกต้องวางอารมณ์จิตให้ได้อย่างนี้นะจ๊ะเหมือนเราอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็ทำใจให้ใสใสให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งดังกล่าวนะจ๊ะใจต้องใสๆใจเย็นเย็นใจต้องเบิกบานต้องแช่มชื่นเนี่ยปรับตรงนี้ให้ได้ซะก่อนนะจ๊ะพอเราปรับตรงนี้ได้ใจเราเกลี้ยงแล้วเราก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในคือนำความเห็นความจำความคิดความรู้รวมหยุดเป็นจุดเดียวจำง่ายๆว่ามันนึกคิดเรื่องเดียวไม่หยุดนิ่งๆนุ่มๆ
ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติว่าเรานิ้วชี้กับนิ้วกลางนำมาวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองเหนือขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7แต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเราก็ประมาณเอาพออยู่ในบริเวณกลางท้องในตำแหน่งที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือแต่ว่าเราต้องรู้จักศึกษาเรียนรู้ไว้ว่าตำแหน่งฐานที่7ที่ตั้งของใจเรานี้เนี่ยเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตตำแหน่งอื่นนี่ยังดับทุกข์ไม่ได้ยังเข้าถึงความสุขที่แท้จริงไม่ได้ยังเห็นแจ้งรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมไม่ได้ต้องตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะที่หยุดใจของเราฐานที่เจ็ดตรงนี้นะนอกจากไปที่มาเกิดของเราและไปเกิดของเราในที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ประมาณใช้คำว่าที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นเกิดดับหลับตื่นอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยมาเกิดใจก็ต้องหยุดนิ่งตรงนี้เมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วถึงวาระสุดท้ายของชีวิตจะตายด้วยอาการใดก็ตามจะโรคภัยก็เจ็บหรืออุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่ใจจะมาอยู่ที่ตรงนี้อย่างกระทันหันมั่งอย่างค่อยเป็นค่อยไปมั่งแล้วก็เคลื่อนลดไปเลยตามฐานต่างๆแล้วก็ไปแสวงหาที่เกิดใหม่เพราะฉะนั้นที่เกิดที่ตายหรือที่เกิดที่ดับก็อยู่ที่ตรงนี้เป็นกายมนุษย์หยาบแล้วเนี่ยเวลาหลับใจก็ไปจะมาอยู่ตรงนี้ตื่นก็เริ่มตรงนี้เพราะฉะนั้นฐานที่เจ็ดจึงสำคัญมากที่เราจะต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดีโดยเฉพาะที่สำคัญที่สุดคือเป็นตำแหน่งเดียวที่จะทำให้เรานี่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะจากการเป็นบาปเป็นทาสของพยามารได้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งไม่ติดไม่คล้องอะไรเลยใจท่านจะไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนี่ยวไม่รั้งในเรื่องคนสัตว์สิ่งของแม้กระทั่งชีวิตของพระองค์ชีวิตก็ไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนี่ยวไม่รั้งไม่เสียดายใจของท่านก็พอหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้
ตรงฐานที่เจ็ดพอถูกส่วนคือใจมันกลิ้งเกลี้ยงไม่ติดอะไรเลยเนี่ยก็ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงกันปุบลงไปแล้วก็มีดวงทำลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์แต่ว่าใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขนแมวไม่มีตำหนิคือใสบริสุทธิ์อย่างน้อยเหมือนน้ำใสๆเหมือนกระจกใสๆกระทั่งไปถึงเพชรใสๆหรือใสเกินความใสใดๆในโลกใสบริสุทธิ์ขนาดก็อย่างเล็กก็เหมือนดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะอย่างน้อยก็อย่างนี้ปรากฏก็ขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ธรรมดวงนี้เรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกซึ่งเป็นต้นทางไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานหรือไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นดวงใสๆซึ่งพระหลวงปู่พระผู้ปรับมาได้เรียกว่าดวงปฐมมรรคบ้างเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานเมื่อเห็นธรรมดวงนี้ไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าซึ่งอยู่ภายในสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ใจท่านจะมาหยุดตรงนี้นิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เหมือนกันหมดเลยและท่านก็นำความรู้ที่ท่านได้บรรลุนี้เนี่ยมาสั่งสอนแด่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือท่านทำอย่างไรก็สอนให้ผู้อื่นทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านบรรลุธรรมอันใดทางมนุษย์และเทวดาก็บรรลุธรรมอันนั้นตามส่วนแห่งกำลังบารมีของแต่ละท่านบ้างก็บรรลุเป็นพระอรหันต์อรหัตผลบ้างก็เป็นพระอริยเจ้าตามลำดับต่างๆบ้างก็เป็นโคตรภูบุคคลบ้างก็บรรลุฌานเป็นฌานลาภีบุคคลอย่างน้อยก็เป็นกัลยาณชนคนดีที่โลกต้องการแต่ทางมรรคผลนิพพานต้องเป็นอย่างนี้ผิดจากนี้ไม่ได้จะไปสู่อายตนะนิพพานต้องหยุดนิ่งอย่างเดียวตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านิ่งเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นธรรมในธรรมไปกระทั่งถึงกายธรรมหรือกายของพระตถาคตเจ้าเกศดอกบัวตูมต
ั้งอยู่บนจอมกระหม่อมที่เป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นลักษณะพิเศษมีเส้นประศกหรือเส้นผมคดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเรียงรายอย่างเป็นระบบระเบียบบนพระวรกายและกายที่ได้ลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการในอริยบทสมาธิใสเป็นแก้วจึงเรียกว่ารัตนะใสบริสุทธิ์ใสเกินความใสใดๆในโลกนะจ๊ะหน้าตักย่อนกว่า5วานิดหน่อยเรียกว่ากายธรรมโคตรภูในครั้งกายธรรมโคตรภูก็จะมีกายธรรมที่ละเอียดกว่าปราณีตกว่าบริสุทธิ์กว่าเรียกว่ากายธรรมประโสดาหน้าตัก5วาสูง5วาในกลางกายธรรมปัจโสดาก็มีกายธรรมพระสกทาคามีนาทักสิบวาสูงสิบวาใสบริสุทธิ์หนักยิ่งขึ้นคำว่าบริสุทธิ์คือบริสุทธิ์หมดจดจากสรรพกิเลสทั้งหลายในกลางกายธรรมปัจโสดาคามีก็มีกายธรรมพระนาคามีอาทักสิบห้าวาสูงสิบห้าวาใสบริสุทธิ์ทีเดียวยิ่งขึ้นไปอีกในกลางกายธรรมพระอนาคามีก็มีกายธรรมพระอรหันต์อาทักยี่สิบวาสูงยี่สิบวาใสเกินความใสใดๆในโลกบริสุทธิ์หมดจดจากสรรพกิเลสทั้งหลายกายใหญ่จะซ่อนอยู่ในกายเล็กซ้อนกันได้เพราะว่าละเอียดกว่าเป็นชั้นๆเข้าไปอย่างนี้เราเป็นชาวพุทธจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้ได้ให้เข้าถึงธรรมดังกล่าวตั้งแต่ดวงธรรมเรื่อยไปกระทั่งถึงกายในกายและเข้าถึงกายธรรมไปตามลำดับชั้นให้ได้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้เข้าเป็นนั่งใกล้พระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะบูชาข้าวพระนี่นะจ๊ะให้ลูกทุกคนหยุดใจให้นิ่งนุ่มอยู่อย่างนี้นะนิ่งอย่างเดียวสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งเป็นไม่มีคือจะไปหาความสุขจากชาวโลกทั้งหลายแบบนั้นไม่เจอความสุขไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์ภายนอกไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งหน้าที่การงานหรือเป็นจะกามคุณอะไรต่างๆสิ่งนั้นไม่จีรังยั่งยืนไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตความสุขไม่มีในนั้นเลยมีแต่ความเพลินความเพลียแล้วก็มีปัญหาหมดเวลาของชีวิตไปเปล่าความสุขมีอยู่ที่เดียวคือที่ใจหยุดนิ่งหยุดอย่างเดียวนี่แหละจึงจะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้ซึ่งถ้าหยุดใจได้แล้วเราจะเห็นความแตกต่างจากสิ่งที่เราผ่านมาหรือสิ่งที่เราใฝ่ฝันว่าเราอยากจะเป็นอย่างนั้นแบบโลกเขาอย่างนั้นมันจะแตกต่างกันอย่างประมาณไม่ได้เพราะนั้นใจหยุดที่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะจ๊ะวันนี้เราจะประกอบพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่เราทำกันต่อเนื่องมา
ายสิบปีแล้วทุกเดือนไม่ขาดกันเลยบูชาข้าพระนี้เนี่ยเป็นบุญใหญ่มากเพราะว่าจะน้อมนำเอาเครื่องทายาทำดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวซึ่งเป็นของหยาบนี่เนี่ยกลั่นให้เป็นของละเอียดด้วยใจหยดใจนิ่งด้วยการประกอบวิชาธรรมกายของมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านจะกระทั่งความละเอียดนี่เท่ากับอายตนะนิพพานเท่ากับพระนิพพานที่อยู่ในอายตนะนิพพานนั้นซึ่งท่านจะเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเราทั้งหลายมีนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนถ้าจะทำดอนนี้ก็จะน้อมไปถวายท่านซึ่งการที่ถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งหรือพระอรหันต์สักองค์หนึ่งก็ได้บุญมหาศาลอยู่แล้วแต่นี่นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนมีมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งหลายเนี่ยล้วนเป็นผู้ที่บริสุทธิ์มีอนุภาพทั้งสิ้นบุญจึงยิ่งใหญ่ไพศาลเป็นอสงไขยอัปปมาณังเคยจะนับจะประมาณไม่ได้เป็นบุญวิเศษสำหรับผู้มีเป้าหมายวิเศษที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมจะต้องได้บุญวิเศษนี้หล่อเลี้ยงไปเรื่อยๆเพื่อปฏิบัติภารกิจที่สำคัญคือการลือวัตตะหรือการปราบมาประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษในแหล่งกำเนิดแห่งมารทั้งหลายจึงจะมีโอกาสได้บุญวิเศษนี้เพราะนั่นจะเป็นบุญใหญ่ที่บังเกิดขึ้นได้ยากยิ่งดังนั้นลูกๆทุกคนผู้มีบุญทั้งหลายเนี่ยจะต้องตั้งใจกันให้ดีแม้วันนี้เราจะยังไม่เข้าใจมากหรือเข้าใจในระดับหนึ่งก็ตามแต่ให้ตั้งใจไว้ให้ดีทีเดียวไอ้ได้อานิสงส์อันยิ่งใหญ่นี้ติดไปในทุกภพทุกชาติกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมตั้งใจก็คือเอาใจนำมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าวให้หยุดใจนิ่งเฉยๆหยุดอย่างเดียวจะกำหนดบริกรรมอนิมิตเป็นดวงใสๆก็ได้นะจ๊ะหรือองค์พระใสๆที่เราคุ้นเคยก็ได้น้อมไว้ที่กลางกายถนัดอย่างไหนให้ทำอย่างนั้นแล้วก็ค่อยประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มโดยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะบังเกิดขึ้นเป็นอสงไขยอัปมานังให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ